ต่อไปเป็นมาตรการจากครม.กันดีกว่าเห็นว่ามี2เรื่องที่น่าสนใจเลยน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยห่างหายจากการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วแล้วก็อีก1เรื่องนะคะที่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ประกันตนผ่านมาตรา33อันนี้มีเรื่องให้ได้เฮกันเพราะว่าในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดนะคะจะมีการเยียวยารอบ2รับเงินเพิ่มอีก 2,500 บาทค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเตรียมพิจารณาวันเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะหลังจากที่หมดวาระมานานกว่า3ปีนะคะขณะที่แรงงานนะคะก็ได้เตรียมข้อเสนออนุมัติรอบวงเงินชดเชย 2,500 บาทในพื้นที่สีแดงเข้มค่ะโดยมีทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีแบบเต็มคณะเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการประชุมกันนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ค่ะโดยคาดการนะคะว่าจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงความคืบหน้าค่ะในการแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้แทนพรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะไม่มีการต่อหรือว่าขยายเวลาหลังจากที่สิ้นสุดการบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการเสนอแนวทางในการแปรสภาพของสบคเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ต่อคณะกรรมการโรคติดต่ออีกด้วยค่ะสำหรับวาระที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เสนอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาก็ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะในเดือนพฤษภาคม2561โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะตามคำสั่งของคสช.ซึ่งขณะนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง2ฝ่ายมีความพร้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยกรอบการเลือกตั้งนะคะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะขณะที่สำนักงานประกันสังคมนะคะจะเสนอที่ประชุมค่ะพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนม.33ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะเป็นรอบที่2ค่ะเพื่อขอพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33คนละ 2,500 บาทส่วนวาระการแต่งตั้งเลขาธิการสมช.นะคะจะยังไม่เข้าที่ประชุมพิจารณาในสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากอยู่ในเรื่องของการจัดการด้านเอกสารกันอยู่นะคะพูดถึงม.33 นะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะคะในช่วงนี้ก็จะมีลูกจ้างนะคะที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ก็มีข่าวออกมานะคะว่ามีเจ้าของสถานประกอบการบางที่บางแห่งนะคะลดสวัสดิการสำหรับลูกจ้างที่ติดโควิด-19 ลดเงินเดือนของเขาบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าท่านทำผิดกฎหมายนะคะท่านมีความผิดนะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วงนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าโควิด-19 ไม่อยากให้มีใครติดแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อไม่ให้ติดโควิด-19 จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนเรื่องกฎหมายเนี่ยกระทรวงแรงงานก็คือควบคุมแล้วก็ดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของเงินเยียวยาของม.33ที่จะได้เพิ่มรอบที่2อีก 2,500 บาทเนี่ยเบื้องต้นจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มที่เป็น13จังหวัดก็คืออย่างภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยอยู่ใน29จังหวัดซึ่งมีการพิจารณาในรอบที่2ก็คือจังหวัดตากแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะแต่ว่ารอบ2เนี่ยเขาพิจารณาเยียวยาเฉพาะ13จังหวัดแรกนั่นก็คือเขตกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้อีก4จังหวัดก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเราสองคนหรือว่าทีมงานเช้านี้ที่ภาคเหนือจะเอามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะแต่กรอบเงินอนุมัติมาแล้วนะคะในกรอบทั้ง29จังหวัดแล้วก็13จังหวัดแต่ตอนนี้ให้13จังหวัดก่อนในส่วนของ29รอนิดนึงมาแน่นอนค่ะ